หลังจากเรารู้ในเรื่องของการเลือกงานลักษณะงานได้แล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่หัวข้อของการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งานเน้นย้ำนะเราจะต้องทำหน้าที่เป็นเสมือนพนักงานขายสินค้าชั้นยอดให้เขารับเราให้ได้เมื่อเราเลือกงานลักษณะงานได้รู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองหาจุดขายเจอแล้วมาเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งานสิในการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งานนี้นะครับสิ่งสำคัญเริ่มต้นก็คือการเตรียมข้อมูลแนะนำตนเองนะครับสำหรับในหัวข้อในการเตรียมข้อมูลแนะนำตนเองนี้หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นการเขียนจดประวัติย่อของตนเองหรือเรซูเม่ในส่วนนี้ก็จะมีหัวข้อบรรยายแยกเป็นงานเฉพาะนะครับสำหรับในหัวข้อในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งานนะครับเริ่มแรกครับเตรียมตนเองสิเราพร้อมไหมวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์งานแล้วเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราเตรียมอะไรบ้างล่ะครับเริ่มแรกครับถ้าเราพูดถึงบุคลิกภาพทุกคนยอมรับแน่การตัดสินบุคคลนะครับเรามักจะตัดสินคนจากสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมครับคงไม่มีใครปฏิเสธว่าผมไม่ได้เลิกคบคนด้วยการมองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรายังตัดสินในด่านแรกด้วยรูปลักษณ์ที่มองเห็นเราจึงต้องสมควรที่จะต้องปรุงแต่งบุคลิกของเราให้สอดคล้องทำอย่างไรให้ถูกตาต้องใจผู้สัมภาษณ์งานใช่ไหมครับดังนั้นผมขออนุญาตที่จะเปรียบบุคลิกภาพของคนเราเนี่ยคล้ายๆกับเหรียญครับเหรียญนี่มันมี2ด้านนะฮะ2ด้านนะบุคลิกภาพก็เปรียบเสมือนกับเหรียญครับ2ด้านเหมือนกันนะครับบุคลิกภาพเนี่ยมีอยู่2ลักษณะนะครับบุคลิกภาพอันแรกเราเรียกว่าบุคลิกภาพที่แท้จริงซึ่งบุคลิกภาพที่แท้จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งยากเป็นสิ่งที่ติดตนมานะครับมันสะท้อนถึงพฤติกรรมตัวตนที่แท้จริงของตนเองนะครับบุคลิกภาพที่แท้จริงอันนี้เป็นสิ่งที่เรามักจะถูกนำมาใช้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเป็นบุคลิกแท้จริงของตนเองยกตัวอย่างเช่นผมเองจริงๆผมเองเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับและดุแต่แน่นอนครับเมื่อผมมาทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์ผู้สอนผมคงจะสอนพวกคุณแบบดุๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ให้สะท้อนถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบริบทตัวนั้นนั่นหมายความว่าผมก็ต้องไม่ใช้บุคลิกแท้จริงตัวเองออกมาแต่ผมใช้เลยครับผมใช้บุคลิกภาพอันที่2ครับที่เราเรียกว่าบุคลิกภาพจำลองหรือจำแรงบุคลิกภาพอันนี้เป็นบุคลิกภาพที่เกิดจากการเรียนแบบจึงสามารถปรุงแต่งได้ด้วยการแสดงออกเห็นไหมครับผมบุคลิกแท้จริงดุใจร้อนตอนนี้ใจเย็นครับหน้าตายิ้มแย้มนะฮะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นไม่เครียดบุคลิกภาพจำลองจำแรงนี้ฮะจะมีอยู่2ประเภทย่อยก็คือเป็นบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะของพฤติกรรมชั่วคราวขณะนี้ผมทำหน้าที่เป็นผู้สอน1รูปแบบครับเมื่อผมสอนเสร็จผมกลับบ้านผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวผมกลับไปที่ทำงานผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งกับเพื่อนร่วมงานบุคลิกภาพจำลองอีกลักษณะหนึ่งคือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบโอ้อันนี้เห็นได้ชัดครับผมยกตัวอย่างง่ายครับแฟชั่นการแต่งกายเห็นไหมครับบางยุคบางสมัยจะต้องกระโปรงสั้นบอกเทรนด์ของญี่ปุ่นบ้างเทรนด์เกาหลีบ้างนั่นคือการเรียนแบบนั่นหมายความว่าบุคลิกภาพจำลองในส่วนนี้มันเป็นเพียงแค่บุคลิกชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นตัวอย่างถัดมาที่อยากจะถามพวกเรานะครับถ้าตอบได้ลองดูนะขณะนี้เรานั่งเรียนแต่งตัวชุดนักศึกษาสวยงามมานั่งเรียนถ้าเลือกเรียนเสร็จหลังเลิกเรียนแล้วจะไปเดินช้อปปิ้งจะไปดูคอนเสิร์ตผู้เรียนจะไปชุดนักศึกษาหรือไม่ล่ะผู้เรียนจะเปลี่ยนบุคลิกไหมนั่นคือคำตอบอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรล่ะครับที่มีปัจจัยต่อเรื่องของบุคลิกภาพแน่นอนครับอันแรกสุดกาลเทศะใช่ไหมครับเวลาและสถานที่ครับขณะนี้เวลาเรียนแต่งตัวเรียบร้อยขณะนี้เวลาเที่ยวต้องอิสระแบบหนึ่งนะฮะสถานที่หน่วยงานเราต้องแต่งกายให้เหมาะสมให้ความเคารพเขาแน่นอนครับเวลาเราไปสัมภาษณ์งานสมัครงานแต่ที่เราคงไม่ไปแบบชุดสบายๆชุดอยู่บ้านแต่ต้องเป็นแบบชุดพิธีการชุดทางการถูกไหมครับบทบาททางสังคมและหน้าที่เป็นตัวกำหนดบุคลิกไหมอันนี้ชัดเจนเหมือนที่ผมกล่าวไปแล้วครับขณะนี้เป็นอาจารย์เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพ่อบทบาทเปลี่ยนไปแน่นะครับวัยวุฒิคุณวุฒิครับสิ่งสำคัญครับนะวัยวุฒิคุณวุฒิถามว่า2 สิ่งนี้มันปรุงแต่งได้ไหมวัยวุฒิปรุงแต่งได้ไหมครับบางคนอาจจะบอกได้ก็นี่ไงผมสีผมใช่ไหมทำบุคลิกทำเบบี้เฟสไปร้อยไหมขัดผิวสุดท้ายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับวัยมันปรุงแต่งไม่ได้แต่มันถูกฉาบฉวยด้วยการแสดงออกนะครับคุณวุฒิเราปรุงแต่งได้หรือไม่
คุณวุฒิสะท้อนถึงสิ่งความรู้ที่คุณมีมันปรุงแต่งไม่ได้เช่นเดียวกันแต่เราทำให้มีความน่าเชื่อถือได้ถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบัณฑิตจบใหม่กับคนที่จบแล้วมีทำงานประสบการณ์มาแล้วเนี่ยคุณวุฒิต่างกันแน่นอนประสบการณ์การทำงานก็ต่างกันจะทำอย่างไรเขาเข้าใจสามารถให้โอกาสเราในการเข้าไปประกอบอาชีพหรือทำงานได้ใช่ไหมฮะคุณวุฒิเราปรุงแต่งได้อย่างไรครับความมั่นใจในการตอบคำถามความสามารถในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี่แหละครับสิ่งที่เราปรุงแต่งได้ปัจจัยถัดมาสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมถือได้ว่ามีผลอย่างมากต่อบุคลิกภาพนะครับสิ่งแวดล้อมห้องเรียนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ต่างๆนี้มีผลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัจจัยนี้มันมีผลต่อเรื่องบุคลิกภาพลองนึกถึงนะครับในขณะที่เราเข้าไปรับการสัมภาษณ์งานบรรยากาศของการสัมภาษณ์งานเราต้องเลือกถึงนึกถึงกาลเทศะถูกไหมบทบาทขนาดคืออะไรสิ่งที่ต้องนำเสนอภาระให้สิ่งแวดล้อมนี่แหละครับมีผลต่อ บุคลิกภาพหากเราไปใช้บุคลิกที่แท้จริงตนเองในการสัมภาษณ์งานปกติผมเป็นคนพูดภาษาไม่มีหางเสียงไปพูดกับผู้สัมภาษณ์งานไม่ลงหางเสียงเลยต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับบุคลิกที่ดีเนี่ยมันจะทำให้สวมไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความประทับใจแรกเริ่ม first impressionนะทุกคนเข้าใจว่า first impression คงไม่มีใครอยากได้ bad impression แน่นะครับ first impression เมื่อเรามองบุคคลภายนอกแล้วโอเคคนนี้หน้าตาดูดีแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีทำให้เกิดอะไรขึ้นครับสนใจใช่ไหมสนใจที่อยากจะไปพบหาสมาคมด้วยมีความสนใจที่อยากไปพูดคุยค้นหาความจริงทำความสนิทสนมรู้จักมักจีกันมีความสนใจในตัวเขานำไปสู่สุดท้ายคือการยอมรับนะครับเปรียบเทียบง่ายครับเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนใหม่ๆมีเพื่อนต่างสถาบันต่างภูมิภาคนั่นแหละครับเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อนเราเลือกอย่างไรบ้างคงไม่มีใครบอกใครก็ได้มาเป็นเพื่อนผมเองอาจจะต้องมองว่าคนนี้ท่าทางดูดีหน้าตาพูดคุยกันรู้เรื่องเลยทำการคบหากันเป็นเพื่อนต่างๆเลยเป็นต้นเพราะฉะนั้น first impression เป็นเรื่องสนใจเมื่อ first impression เป็นเรื่องสนใจทำอย่างไรให้เขาสนใจเราล่ะเขานี่คือใครผู้สัมภาษณ์ครับเรากำลังจะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์กรรมการสัมภาษณ์เราเขาจะสนใจได้อย่างไรบ้างแน่นอนครับถ้าบอกว่าไก่งามเพราะขนคนก็ต้องงามเพราะแต่งทำอย่างไรให้เขาเห็นปุ๊บสนใจเลยครับคำว่าสนใจในที่หมายว่าสนใจเพื่อจะเกิดการยอมรับพูดคุยนะครับโอ้อาจารย์ครับผมเป็นคนมั่นครับนะฮะเสื้อเขียวกระโปรงเหลืองรองเท้าแดงคุณเดินเป็นแบบสัญญาณไฟจราจรไม่ความอกมั่นใจกรรมการเขาอาจจะสนใจคุณจริงครับแต่อาจจะสนใจที่อยากจะหลีกห่างไม่อยากพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแรกครับสำรวจตัวเองซิเสื้อผ้าหน้าผมโอเคแล้วหรือยังแต่งกายเป็นไหมการแต่งกายยกตัวอย่างง่ายๆเร็วๆด้วยกันนะครับถ้าเราสมัครงานเพื่อทำสาขาศึกษาการแต่งกายที่เหมาะสมที่สุดก็คือชุดนักศึกษาแต่ละสถาบันมีชุดพิธีการชุดนักศึกษาอย่างไรใช้ชุดนั้นเหมาะสมที่สุดแต่จำไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสำเร็จการศึกษาไปแล้วเมื่อจบการศึกษาถ้าไปสัมภาษณ์งานเพื่อทำงานจริงกรุณาอย่าใส่ชุดนักศึกษาเลยถ้าคุณใส่ชุดนักศึกษาคุณยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่นะฮะไม่มีการใส่เด็ดขาดไม่ว่าจะเข็มขัดสถาบันเน็กไทสถาบันกระดุมห้ามเลยครับนะครับเพราะนั้นแต่งกายให้เหมาะสมนะฮะคุณผู้หญิงอาจจะลำบากนิดนึงในเรื่องของอุปกรณ์แต่งกายเรื่องทรงผมอุปกรณ์ประกอบกายต่างหูต่างเหล่านี้ก็เลือกใช้ให้เหมาะกับทรงผมด้วยนะครับอุตส่าห์ใส่ต่างหูแต่คุณปล่อยผมปิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมต่างๆนี้ลองดูดีนะครับประเด็นถัดมาครับที่อยากจะบอกว่าเมื่อรูปร่างบุคลิกเราดูดีแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับบุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับนะอย่างน้อยโอเคเดินเข้ามาดูดีนะแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีเรียบร้อยสะอาดสะอ้านกรรมการอยากจะพูดคุยได้ละอย่างนี้แสดงว่าเราทำให้เขาสนใจเราที่อยากจะพูดคุยได้แล้วละครับนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณจะทำการปรุงแต่งตนเองในเรื่องของบุคลิกภาพอย่างไรแล้วขออย่างเดียวครับทำแล้วต้องมั่นใจต้องมั่นใจในตนเองนะครับอย่าไปฝืนพฤติกรรมตนเองที่แท้จริงนะครับว่าทำแล้วตัวเองไม่ค่อยมั่นใจแต่งตัวแล้วไม่ค่อยมั่นใจเรื่องต่างเหล่านี้ไม่ได้นะครับเราต้องทำแล้วต้องมั่นใจนะครับ